ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะกับเมนูเปี๊ยะทอดไส้ถั่วเขียววิธีทำไส้ถั่วเขียวใส่ถั่วเขียวตราข้าวทองต้มสุกมะพร้าวขูดขาวน้ำตาลทรายเกลือป่นและพริกไทยป่นลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟผัดจนส่วนผสมเข้ากันแล้วโรยแป้งสาลีทำเค้กผัดต่อจนส่วนผสมเกาะตัวกันดีปิดไฟแล้วพักไว้จนเย็นสนิทแบ่งไส้ถั่วเขียวน้ำหนัก15กรัมปั้นเป็นก้อนกลมเตรียมไว้ค่ะวิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งอเนกประสงค์เกลือป่นน้ำตาลทรายน้ำและเนยขาวลงในอ่างตีจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องแบ่งแป้งชั้นนอกน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมเตรียมไว้ค่ะวิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งอเนกประสงค์ในขาวลงในอ่างตีจนส่วนผสมเกาะกันเป็นก้อนแล้วปิดเครื่องพักไว้ค่ะแบ่งแป้งชั้นในน้ำหนัก20กรัมปั้นทรงกลมเตรียมไว้วิธีประกอบแผ่แป้งชั้นนอกออกเป็นแผ่นวางแป้งชั้นในตรงกลางหุ้มให้มิดรีดก้อนแป้งออกเป็นเส้นจากนั้นม้วนแป้งเป็นท่อนกลมรีดแป้งออกเป็นเส้นอีกครั้งม้วนเป็นท่อนกลมตัดแป้งออกเป็น2ส่วนรีดแป้งทั้ง2ส่วนเป็นแผ่นวงกลมวางไส้ถั่วเขียวลงตรงกลางแป้งปิดทับด้วยแป้งอีกแผ่นจับจีบใช้แป้งคล้ายกะหรี่พัฟทำเช่นเดียวกันจนได้ปริมาณตามความต้องการนำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกทั้ง2ด้านแล้วตักขึ้นพักไว้จัดใส่ภาชนะเสิร์ฟกับเมนูเปี๊ยะทอดไส้ถั่วเขียวแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ